ครั้งที่แล้วก็สอนห้องอีกห้องหนึ่งลืมอัดก็ไม่เป็นไรไปอัดในชีวิตอ่ะนะคะมาดูต่อเบื้องต้นเราก็มาดูในส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดเขาว่ามันมายังไงมันคืออะไรนะคะก็ทำไปเพื่ออะไรในส่วนของความรู้ทั่วไปเนาะเริ่มต้นในส่วนของความหมายเนาะวิจัยหรือรีเสิร์ชที่เราเรียกว่ารีเสิร์ชคือกระบวนการในการแสวงหาความรู้นะคะที่เชื่อถือได้โดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ก็คือมันจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์แน่นอนเนาะมันเป็นการพิสูจน์นะแล้วก็ในส่วนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรมีวิธีการหรือจะประกอบไปด้วยนะคะการเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลเราสังเกตว่าพื้นฐานจริงๆอะไรก็ตามที่เราต้องการจะทราบเราจะต้องค้นหาข้อมูลก่อนเนาะเปรียบเทียบกับเวลาเราไปเที่ยวก็ถือเป็นการค้นหาข้อมูลนะถือว่าเป็นการวิจัยอย่างหนึ่งนะว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไปจังหวัดเนี้ยเราต้องหาข้อมูลก่อนใช่ไหมค้นหาหรือรีเซอร์เวย์ก่อนว่าฉันจะไปที่เนี่ยฉันจะต้องมีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปเที่ยวถูกไหมคะเช่นเดียวกันไม่ว่าอะไรทําเรื่องอะไรก็ตามเราต้องมีการเก็บข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลก่อนจากทุกแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์นะหรือสอบถามใช่ไหมสอบถามหรือการสอบถามก็คือการสัมภาษณ์นั่นเองนะอินเทอร์วิวหรือจะเป็นการค้นหรือไปด้วยตัวเองก็ได้นะฮะไปด้วยตัวเองก็ได้เก็บแล้วนะคะเก็บแล้วทำไงต่อเอาข้อมูลที่เราได้มาวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันสามารถเป็นยังไงได้บ้างเป็นการเหมือนเป็นการวิเคราะห์ว่าเบื้องต้นอะว่าจากด้วยสัญชาตญาณเราเองนะคะว่ามันสามารถที่จะนําไปทําอะไรได้บ้างนะคะบางทีบางคือมันจะมีวิธีการวิเคราะห์ได้ทั้งสัญชาติตัวเองแล้วก็หรือมีวิชาการมาประกอบด้วยก็มีนะคะการบันทึกข้อมูลนะคะการบันทึกข้อมูลวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเก็บบันทึกเอาไว้นะบันทึกเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อนําไปใช้ต่ออาจจะไม่เราสังเกตว่าหน่วยอะไรก็ตามที่มีการวิจัยนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลอันนั้นเราไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นว่าถ้ามีคนอยากต้องการเอาเรื่องเนี้ยอยากรู้เรื่องเนี้ยก็เก็บไปใช้ต่อก็ได้นะดังนั้นมันถึงจะมีอะไรนะสถาบันวิจัยใช่ไหมคะมันจะมีอยู่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นเฉพาะวิจัยโดยตรงก็มีเราสามารถไปค้นหาได้นะมาการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพอเราบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยในการบันทึกข้อมูลตรงนี้หมายความว่าเราบันทึกเก็บไว้แล้วเราเอาข้อมูลเนี้ยมาแปลผลมันจะมีโปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งเนาะแต่ณปัจจุบันน่าจะมีหลายตัวแล้วคือมันเอาข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยใส่ลงไปถามว่าคนตัวคนเองเนี่ยทำด้วยแบบแมนนวลได้ไหมมันทำได้นะคะมีทำได้แต่ว่าเบื้องต้นอ่ะบางทีเราเอาข้อมูลดิบมาข้อมูลดิบหมายถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการกลั่นกรองอะไรนะคะเอามาแบบเปล่าถามว่าเราแมนนวลหมายถึงวิเคราะห์เลยได้ไหมไม่ต้องใช้อะไรเพราะถ้าเกิดเราคิดดูว่าก่อนหน้าเนี้ย30 ปีที่แล้วยังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะยังไม่มีอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มาเก็บข้อมูลเราก็จะใช้วิธีการเก็บด้วยเอกสารใช่ไหมคะเอามารวบรวมวิเคราะห์แต่พอมันมีเรื่องของคอมพิวเตอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกลงไปก่อนนะบันทึกด้วยอาจจะถ้าเมื่อก่อนอาจจะบันทึกลงในกระดาษสรุปผลเป็นข้อมูลดิบแต่ถ้าบางถ้าในคอมรับอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้วหรือเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้หมดรับมาเท่าไหร่ป้อนเข้าไปให้หมด
แต่แล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแปลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันมันจะมีความแม่นยํากว่ากันถามว่าจะมีความแม่นยํากว่าไหมก็ถือว่ามีความแม่นยําพอสมควรนะคะอาจจะเป็นกว่าคนด้วยก็ได้นะคะถ้าคนมันก็ใช้เวลานิดนึงเนาะกว่าจะทําเอกสารพวกนี้นั่นคอมพิวเตอร์มันก็จะเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยพอเรามีข้อมูลตรงนี้ค่ะมันก็จะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่สามารถเอามาแปลงผลแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นกราฟกราฟก็คือเป็นภาพกราฟิกหรือจะเป็นข้อมูลที่อะไรนะเป็นรีพอร์ตหรือแดชบอร์ดณปัจจุบันที่เขาใช้กันก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของการวิจัยทำไมถึงต้องเอามาอยู่ในวิชาการตลาดอย่างที่อาจารย์บอกว่าการวิจัยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่การตลาดมันสามารถอยู่ได้ทุกที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสายงานนะคะเพื่อที่จะทำให้สายงานนั้นๆสามารถมีข้อมูลที่เป็นเท็จคือเหมือนข้อมูลที่เท็จจริงโดยการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นเนี่ยการวิจัยตลาดนะฮะหรือ market research หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายนะเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่จะบอกเบื้องต้นตอนแรกว่าถ้าเราต้องการเปิดบริษัทถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นความต้องการจริงหรือเท็จหรือมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราสามารถรู้ได้นะอาจจะด้วยวิธีต่างๆอาจจะทำอะไรบ้างล่ะเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปสัก15 ปีที่แล้วเราจะเห็นว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทำแบบสอบถามอ่ะมันจะเยอะมากเลยเนาะเมื่อก่อนแต่ตอนหลังๆอาจารย์ไม่เห็นแหละไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแหล่งแถวๆนั้นหรือว่าไม่ได้ไปยืนเดินตามท้องตลาดหรือไม่ได้ไปเดินตามห้างแต่บางที่ก็มีเป็นแบบอะไรนะเป็นบูธตั้งใช่ไหมแล้วให้เราช่วยกรอกข้อมูลก็ยังมีอยู่บ้างแต่น้อยมากแต่เมื่อก่อนบอกเลยว่ามันเยอะมากตามหน้าห้างสรรพสินค้าจะเยอะแล้วก็จะมีเหมือนจะมีคนไปยืนนะให้เราช่วยกรอกพวกนี้นั่นเพราะตอนนั้นอาจารย์เขาทำตอนนั้นทำเรียนปริญญาตรีนะไม่ตีนี่แหละปริญญาตรีนะก็เป็นวิชาการตลาดนี่แหละอาจารย์ก็ให้ทำมันเป็นวิชาหนึ่งที่มันต้องมีเหมือนทำโครงงานที่จะให้ทำนี่แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อาจจะให้เลือกทําอย่างอื่นที่ไม่ได้ทําเป็นวิจัยนะฮะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ย15 20อ่ะ20ย้อนไป20ปีที่อาจารย์ทําก็เช่นเดียวกันก็ต้องไปเดินในมหาลัยอ่ะจริง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 เรื่องที่เราทําเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่าเราทําเรื่องอะไรแล้วเราควรไปกลุ่มเป้าหมายไหนแต่บังเอิญด้วยเป็นเด็กนักศึกษาเนาะเราก็ยังไม่ได้มีความกล้าที่จะไปยืนแจกอยู่หน้าอยู่ข้างนอกมหาลัยเราก็ต้องใช้พื้นที่ในมหาลัยให้เป็นประโยชน์เพราะว่าการทำไอ้สิ่งพวกนี้ในมหาลัยเป็นเรื่องปกติเราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ช่วยอนาคตคุณทำเราก็จะไม่ช่วยต้องคิดอย่างนี้นะคิดดู400ชุดกระดาษเปเปอร์400ชุดต้องพิมพ์มา400ชุดแล้วยังไงคะเราต้องให้คนที่เราสุ่มมา400ฉบับเนี่ยทำแบบสอบถามเราเช่นเดียวกันเราลองคิดภาพและปัจจุบันถ้าเขาต้องการทำวิจัยการตลาดเขาทำยังไงเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำมีประชากร70กว่าล้านคนเขาไม่แจกทุก70ล้านหรอกค่ะเขาอาจจะสุ่มมาสัก100คนหรือ1,000คนหนึ่งคนต่อ
1,000,000คนเนี่ยคือเขาจะคิดแบบนี้เลยเนาะเขาไม่ได้คิดแบบว่าเฮ้ยหนึ่งในกรุงเทพมีคนอาศัยอยู่5 ล้านคนเขาก็คงไม่ได้แจกทั้ง5 ล้านคนนะเพราะว่าก็จะสุ่มว่าอ่ะ20,000 คนต่อ1 คนอันในเขตพื้นที่คลองเตยหยิบมาสัก100 คนในเขตพื้นที่บางกะปิอีก100 คนก็สุ่มไปสุ่มไปอันนี้คือลักษณะวิธีการนะคะเพื่อให้ได้รักได้ผลใกล้เคียงที่สุดนะคะไม่ใช่เอาแค่ในกรุงเทพเอาแค่เขตที่เป็นอะไรนะทวีพัฒนาเขตพัฒนาเอาแค่นั้น400 คนไม่ได้นะคะมันต้องสุ่มไปตามเขตมันก็แล้วแต่นโยบายนะคะนโยบายแต่ยกตัวอย่างให้ประมาณนี้เพราะว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดเขตเดียวกันน่ะมันก็อยู่เขตเดียวกันเราก็รู้ป่ะเพราะแต่ละที่มัน environment เหมือนกันถูกไหมถ้าเรากระจายไปมันจะดีกว่าเราก็จะเห็นผลชัดกว่าแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดถูกไหมคะอันนี้คือลักษณะของการวิจัยเนาะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะสามารถนำวิจัยหรือ process เนี่ยเข้าไปทำงานด้วยแต่ในวันนี้เราก็จะเน้นในส่วนของการวิจัยการตลาดนะฮะเพราะเราก็อนาคตเราจะเอาไปใช้ใช่หรือเปล่าอาจจะมีโอกาสได้ใช้ตอนเรียนนี่แหละนะฮะแต่พอไปทำงานจริงอาจจะไม่ได้ใช้แต่ใช้วิธีการสังเกตเอาแต่ว่าไปก็ด้วยอาจารย์ไม่ได้ไปทำงานทางการตลาดก็เลยไม่รู้นะว่าเวลาเข้าไปใช้จริงเขาใช้กันยังไงแต่มันก็ตาม process ตามขั้นตอนที่เราจะเรียนนี่แหละแต่ว่าบางอย่างมันก็ถูกตัดหมายถึงว่าถูกตัดขั้นตอนไปบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปกรอกอะไรนะกระดาษหรือต้องยืนแจกกระดาษปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเคยเห็นไหมที่ทำแบบสอบถามลุ้นอะไรนะลุ้นบัตรสตาร์บัคค่ะลุ้นกิฟต์วอเชอร์ลุ้นนู่นนี่นั่นอ่ะคนที่ทำก็ทำอ่ะคนที่เห็นแล้วนะโฆษณาโอเคฉันสนใจอ่ะฉันก็อยากได้สตาร์บัคหรือจะเป็นกิฟต์วอเชอร์ต่างๆก็ทำมาทำถ้าเกิดมันดูแล้วก็เป็นการเหมือนช่วยเหลือเนาะอย่างหนึ่งนะคะแต่บางทีมันโฆษณามันเยอะไปเราก็รำคาญเนาะบางทีอ่ะถัดมาดูส่วนของการวิจัยมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างนะอันแรกคือต้องใช้กระบวนการนะคะที่มีขั้นตอนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันก็จะคล้ายกับถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์มันก็จะมีทำอะไรทำไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนถามมารัดขั้นตอนได้ไหมคือทุกอย่างอาจารย์เชื่อว่าวิทยาศาสตร์เขามีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้ศึกษาว่าสิ่งที่เขาจะพิสูจน์มันจริงนะแค่ไหนนะดังนั้นเราก็จะเชื่อทางวิทยาศาสตร์มากกว่านะอันที่สองคือต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะและนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะหรือในที่นี้มันมีคำว่าสารสนเทศสารสนเทศก็คือเป็นข้อมูลนะข่าวสารอันนี้คือทางการสารสนเทศก็เป็นข้อมูลนั่นแหละนะถัดมานะคะมีความน่าเชื่อถือได้นะว่าใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องต้องเชื่อถือได้นะเอาอย่างที่อาจารย์ทำตอนปริญญาตรีเนาะจริงๆถามว่าไอ้400 ชุดที่แจกถามว่าแจกหมดไหมไอ้100 ใบแรกอะแจกครบนะแต่อีก300หลังเนี่ยเราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยถ้าแจกอีก300 ใบที่สงสัยจะเป็นหน้าเดิมซ้ำๆกันอยู่อย่างนั้นอะถามเพื่อนก็คือดิปรึกษาแล้วเราก็ทำไงคะคือมัน
ก็นั่งคือมันงานกลุ่มเราก็มีไม่กี่คนหรอก5-6 คนแต่ถามเราก็ปรึกษาว่าให้100 ใบนี้ก็เหนื่อยแล้วว่าอีก300 ใบเราทำไงดีเราช่วยกันค่ะช่วยกันเมคข้อมูลคือมันเป็นจริงๆมันไม่ดีนะมันไม่ดีแต่อาจารย์เชื่อว่าทุกรุ่นมีอย่างนี้นะมีทุกรุ่นมีอย่างนี้คืออะไรช่วยกันกาค่ะช่วยกันทำยังไงก็ได้ให้มันหมดไอ้300 ใบเนี่ยคือจะมาแจกทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่ไหวด้วยความเป็นนักเรียนที่เขียนนิดนึงเนาะจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนเราก็จะอยู่มหาลัยแหละแต่ในแต่ละวันตอนนั้นเราก็แบบเรียนวันละวิชา2 วิชาไปมหาลัยเวลาที่เหลือก็นั่งคุยกันท่านอยู่ช่วงทําวิจัยเราก็ให้เพื่อนเมคให้นะให้เพื่อนในมหาลัยเมคให้เมคจนครบ300 ใบนะยังเข้าเรียนไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงใช้อะไรเข้ากันเนี่ยอ่ะได้ลองดูอันที่สี่นะคะก็ทำวิจัยมันเป็นประสบการณ์ที่ดูย่ำแย่เนาะช่วยกันกาช่วยกันทำให้ครบ400 ใบแต่ถามว่ามันก็ได้จริงๆอ่ะเวลาเราทำเราก็อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงแต่มันก็ไม่เป็นความจริงเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นความจริงเท่าไหร่เพราะเราทำกันเองนะคะเราทำกันเองแต่งานก็ต้องส่งไงเนาะมันก็ต้องรีบอันที่สี่นะคะสี่สารสนเทศที่ได้จากการ วิจัยตลาดก็คือข้อมูลนั่นเองนะคะจะนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วนำไปสู่โอกาสใหม่ทางการตลาดถ้ามันเป็นพอเราได้ข้อมูลตรงนั้นมาเนี่ยอย่างที่บอกเนาะมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกมากมายไม่ใช่เฉพาะแค่ส่วนที่เราทำถ้าเราทำในด้านธุรกิจโอเคมันก็เป็นประโยชน์สำหรับเราแต่ถ้าเกิดเราเอาข้อมูลนี้ไปเปิดเผยหรืออะไรเราสามารถเปิดเผยได้นะในการทําวิจัยเราไปเปิดเผยทําวิจัยโน่นนี่นั่นเขาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเราไปทําต่อได้ไปต่อยอดเพราะการทําวิจัยจริงๆมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ทําครั้งเดียวนะคะมันเป็นการสมมติว่าเราทําในมหาลัยนะงงอาจารย์งงเพื่อนเราเข้าแล้วเข้าได้ก็คือเข้าแล้วเป็นอย่างนี้ก็งงโอเคไหมเดี๋ยวส่งให้ไหมเข้าได้แล้วเห็นคนเดียวเอ๊ะงงเหมือนกันข้อสี่ก็คือการนําข้อมูลเนาะที่ได้จากการทําวิจัยไปทำไปใช้งานต่อหรือไปแก้ปัญหาบางอย่างที่มันควรได้รับการแก้ไขนะแล้วก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปเปิดเผยได้แล้วก็คนที่เอาข้อมูลนี้ไปใช้ในอนาคตบางครั้งนะคะเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปต่อยอดคือไปทําต่อ
เพราะการทําวิจัยการทําวิจัยนะคะมันไม่ได้บางทีอ่ะคนในประเทศไทยอ่ะหรือบริษัทหลายบริษัทเป็นร้อยเนาะบางทีการทําวิจัยบางทีเราอาจจะทําซ้ํากันหลายๆครั้งแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดมีคนทําแล้วเราสามารถเอาอันนั้นไปทําต่อได้โดยการต่อยอดนะคะจากที่อาจารย์เคยได้ยินก็คือจริงๆถามว่าทําถ้าเป็นในมหาลัยนะเขาจะให้เราอะทำใหม่หมดเลยไม่ให้เหมือนกับเรื่องเดิมที่เราไปหยิบมาอย่างเช่นสมมุติการทำร้านกาแฟเราจะต้องมีคือถ้าในมหาลัยนั้นมันมีการเขาเวลาเราทำวิจัยอะค่ะเราจะมีการรีจิสระบบบางอย่างเพื่อที่จะบอกว่าเราอะทำวิจัยเรื่องนี้แล้วในมหาวิทยาลัยนั้นมันจะมีการมีระบบรีจิสต์อยู่นะคะพอเรารีจิสเตอร์เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรุ่นน้องอ่ะมาทําต่อถ้าหัวข้อมันคล้ายคือหัวข้อเหมือนกันหรือหัวข้อไม่เหมือนกันแต่วัตถุประสงค์อ่ะมันต้องออกแบบอย่าให้เหมือนกันอ่ะอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยถ้าคนไหนอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเรานะถ้าเขามองเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีคนทำมาแล้วนะเขาก็จะบอกว่าลองเปลี่ยนดูอาจจะเปลี่ยนชื่อแล้ววัตถุประสงค์จะต้องไม่เหมือนกันมันต้องแตกต่างไปหรือเราจะทำเรื่องเดียวเนี้ยเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่าต่อยอดจากคนเนี้ยไปอีกก็ได้เขาจะพยายามถ้าในมหาลัยนะคะเขาจะพยายามไม่ให้เหมือนกันไม่ให้เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่รีจิสในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยยังต้องรีจิสในสถาบันวิจัยด้วยนะเหมือนทําแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแบบจริงจังเลยเหมือนคล้ายๆทีสี่ถ้าเป็นการเรียนวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยอะค่ะมันจะมีแบบสองแบบเนาะแบบที่ทําคนเดียวก็คือทีสี่มันจะมีภาคกอภาคของวะถ้าจำไม่ผิดนะของอาจารย์อ่ะเรียนภาคแบบภาคที่ทําแบบ2-3 คนอ่ะเพราะว่าทำคนเดียวไม่ไหวอ่ะผมไม่จบก็เลยต้องเริ่มแบบภาคง่ายๆนะคะหรือถ้าเกิดทำภาคคนเดียวมันก็โอเคนะถ้ามีเวลาดังนั้นเนี่ยเวลาไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องจะบอกว่าเลือกก็ไม่ได้เพราะมันก็ต้องตามหลักสูตรเนาะแต่ถ้าแต่ส่วนใหญ่อ่ะถ้าวิชาวิจัยเขาก็จะเป็นกลุ่มนั่นแหละเหมือนที่เราจับกลุ่มกันเนี่ยแต่จากของอาจารย์ไม่ได้แบบให้ทําถึงขั้นนั้นนะคะก็แบบอาจจะให้เลือกคล้ายๆการทําวิจัยแต่ว่าเราอาจจะไปอ้างอิงจากที่อื่นมาก็ได้มาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนการทําวิจัยมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกคือการกําหนดปัญหานะกําหนดปัญหาการวิจัยกับตลาดเรากําหนดยังไงคือการจะทําวิจัยในแต่ละครั้งเนี่ยแสดงว่าคือมันจะมีหลายอย่างที่อาจารย์บอกเนาะทั้งแบบเริ่มไม่ได้มีปัญหาแต่ต้องการจะเริ่มหรือถ้าอย่างการตลาดเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนลักษณะว่านอกเหนือจากการทําวิจัยโปรดักต์เราก็จะมาวิจัยเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยว่าเราจะทําการวิจัยเรื่องอะไรก็คือเริ่มจากการกําหนดปัญหาก่อน
หรือกําหนดเรื่องว่าเราต้องการทําอะไรกําหนดปัญหาดูเหมือนเป็นการเลือกหมายว่าเอ้ยต้องเป็นปัญหาอย่างเดียวไหมไม่จําเป็นนะคะกําหนดว่าเราต้องการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองนะคะว่าดูซิว่าถ้าเราทําขึ้นมาแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมนะคะแล้วก็กําหนดวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยนะยังกําหนดวัตถุประสงค์ว่าทําตัวนี้เพื่ออะไรนะคะก็1 2 3 4นะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องได้คือวัตถุประสงค์เนี่ยจะต้องมีคําตอบเรายิ่งทํายิ่งมีวัตถุประสงค์มากเท่าไหร่การทํามันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นบางนั้นทั่วไปนะที่เจอก็จะประมาณ3 ถึง 5ข้อไม่เยอะมากนะ3 ถึง 5ข้อคือเหมือนทําครั้งเดียวให้ได้มากที่สุดว่าเรื่องที่เราทํามันจะมาเห็นมันจะเห็นผลอะไรบ้างขั้นตอนที่สามนะคะกำหนดแบบแผนของการวิจัยแบบแผนการวิจัยเช่นอะไรบ้างการกำหนดแหล่งข้อมูลนะคะกำหนดวิธีการจะหาข้อมูลหายังไงได้บ้างนะคะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์แบบไหนก็คือกำหนดก่อนเลยนะคือเพราะคือข้างในอ่ะจริงๆมันมีกระบวนการอีกแต่หลายกระบวนการเดี๋ยวเราก็จะแยกกันไปนะไปดูอีกทีหนึ่งอย่างอันนี้บอกว่าทําไมต้องกําหนดแหล่งทําไมต้องกําหนดวิธีการทําไมต้องวิเคราะห์เราต้องดูก่อนว่าอย่างเช่นในแต่ละสามข้อเนี้ยในแต่ละของแต่ละข้อนะคะมันก็จะมีวิธีการของเขาอีกหลายๆตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีเทลข้างในอีกทีหนึ่งอันที่สี่คือการปฏิบัติงานภาคสนามหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะอันที่ห้าคือการจัดเตรียมข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะอาจจะที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีโปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมมานะ SPSS เคยได้ยินไหมคือมันเป็นโปรแกรมที่ไม่มีสอนที่ไหนงมเอาเองคือมันเป็นลิขสิทธิ์เนาะเชื่อว่าน่าจะมีแบบฟรีแหละถ้าเราถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปทําจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปทําจริงๆมันก็จะเป็นมันเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ทําขึ้นมาเพื่อที่จะมาไว้วิเคราะห์ข้อมูลที่เราหามาได้นะเป็นก็คือได้มาปุ๊บเราก็ป้อนข้อมูลเข้าไปนะแต่จริงๆนอกจาก SPSS ที่อาจารย์พูดถึงเนาะมันก็จะมีของกูเอ่อ Excel ได้ Excel ใช้ได้มีสูตรให้แต่เราต้องรู้ว่าสูตรคำนวณไหนใช้คำนวณอะไรนะเบื้องต้นอันที่หกนะคะจัดทำรายงานนะคะการจัดการวิจัยการตลาดแล้วก็เสนอผลการวิจัยนะทำเสร็จแล้ววิเคราะห์เสร็จแล้วก็ทำให้เป็นรูปเล่มนะเราก็จะเห็นว่าคือมันจะได้เป็นแบบเป็นทางการอย่างที่อาจารย์บอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันยังสามารถนำไปใช้ต่อกับคนกลุ่มอื่นได้
มันเป็นการเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันอย่างเช่นว่าบริษัทนี้ทําเรื่องนี้ทําเสร็จแล้วก็แชร์ให้กับบริษัทที่เป็นผู้แข่งหรือพันธมิตรมันเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการทําวิจัยในแต่ละครั้งมันมีค่าใช้จ่ายถ้าเราทําทุกเรื่องถ้าเกิดทําทุกเรื่องนะคะหมายถึงว่ามี10ก็ทำ10เงี้ยมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพราะบางบริษัทเขาอาจจะไม่ได้ทำเองบางบริษัทเขาจ้างทำนะคะถ้าทำเองก็ต้องมีแผนกต่างหากแยกออกมามันก็เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเราให้คนอื่นบริษัทอื่นเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน10เรื่องเราอาจจะกระจายมี10บริษัทคู่แข่งแล้วก็อาจจะกระจายคนเรื่องแล้วแยกกันไปทำนะคะมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแต่เราได้ข้อมูลที่ข้อมูลเท็จจริงแล้วก็เหมือนผ่านกระบวนการมาหมดแล้วนะคะเอาไปใช้ได้จริงเสียเวลานิดนึงเนาะเพื่อนเข้าไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันถัดมานะคะอย่างนี้บอกว่าการกำหนดประชากรการเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือการกำหนดเครื่องมือการวิจัยวิธีการเก็บข้อมูลดำเนินการเตรียมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้บอกว่าขั้นตอนที่1อันนี้สมมุติเนาะการทําวิจัยการตลาดของตัวอย่างว่าเราต้องการเปิดร้านยำในย่านบางขุนเทียนนะควรขายยำช่วงราคาเท่าไหร่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยู่เราก็เปิดร้านเลยแล้วขายเลยได้ไหมก็ได้นะแต่แล้วคุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ล่ะนะเราก็ต้องเซอร์เวย์เองเนาะถ้าเกิดตามภาษาชาวบ้านถ้าจะเปิดร้านเนี่ยฉันต้องไปดูก่อนว่าร้านรอบๆฉันเนี่ยขายเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้เช่นเดียวกันตัวหัวไว้เลยฉันต้องการขายร้านยำเขตบางขุนเทียนฉันจะต้องขายยังไงนะคะบางทีเราอาจจะดูจากอะไรได้บ้างอะเซอร์เวย์เองได้ไหมเซอร์เวย์เองเราก็ไหมคะเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเราเดี๋ยวนี้มันมีแก๊ปใช่ไหมแต่เชื่อไม่ได้นะเพราะแก๊ปบางทีมันบวกค่านู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ราคาสแตนดาร์ดเราอ่ะสังเกตเวลาเราไปซื้อที่ร้านอาจจะถูกกว่าที่แก๊ปบางทีแก๊ปมันบวกค่าอะไรหลายๆค่าขึ้นมาเนาะมันเลยทําให้แพงกว่าปกติสมมติว่าซื้อส้มตำครกละ40แต่อยู่ในแก๊ป8 เอ้ย 70อย่างเงี้ยแพงไหมเพราะว่าไก่ย่าง1 ตัวเราซื้อที่หน้าร้านเราซื้อแค่140อยู่ในแก๊ปขาย190บางทีมันก็เกินอ่ะแต่ก็ซื้อเวลาออกไปมันก็ร้อนเนาะนะอยู่แถวบ้านจานบวกเยอะเหมือนกันนะชลบุรีต่างจังหวัดอันที่สองก็คือกำหนดกลุ่มเป้าหมายของร้านยำในย่านบางขุนเทียนแล้วก็ราคาตลาดที่เป้าหมายยอมรับก็คือกําหนดแต่กําหนดอะไรล่ะขายให้คนกลุ่มไหนกลุ่มที่ชอบหรอหรือกลุ่มเด็กเด็กไม่น่าจะกินเผ็ดใช่ไหมคะ
เราก็ต้องดูว่าเราควรขายให้กลุ่มไหนอันที่สามนะคะขั้นตอนที่สามแหล่งข้อมูลคือนะคะคนย่านบางขุนเทียนเพราะจะตั้งร้านในพื้นที่นี้ใช้เวลาการทําแบบสํารวจก็คือเราก็ดูคนที่อยู่ในย่านนั้นแหละนะคะอาจจะทํายังไงให้ได้รู้เราก็อาจจะเป็นการสัมภาษณ์หรือเป็นการทําแบบสอบถามนะคะได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยหรือเราอาจจะใช้วิธีการสังเกตก็ได้นะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายวิธีให้เราเลือกวิธีที่เราเหมาะสมที่สุดนะคะถ้าบอกว่าให้ทําแบบสํารวจถ้าเราไปแจกเขาเนี่ยบอกว่าจะเปิดร้านยำเนี้ยเขาจะทำใช่ไหมแต่ทางหลังอาจารย์ก็ไม่เห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสังเกตเซอร์เวย์ดูว่าคนแถวนี้เขากินอะไรกันเขาสั่งไหมแต่อาจารย์นะถ้าเป็นไอเดียอาจารย์นะสังเกตในแกปได้เลยว่าร้านว่ามีคนสั่งเยอะไหมร้านนี้ป๊อปปูล่าไหมถ้าร้านนี้ป๊อปปูล่าแสดงว่าในโซนเนี้ยมีคนชอบคือเหมือนเซอร์เวย์จากร้านอื่นที่เขาเคยเปิดผ่านมาแล้วอะนะหรือเซอร์เวย์ด้วยการขับรถไปตะเวนในรอบๆบ้าน5 กิโลเมตรรัศมี5 กิโลเมตรว่ามีร้านที่ขายแบบที่เราจะขายแบบนี้ไหมนะถ้ามีคนเยอะไหมเออนะคะมันมีหลากหลายวิธีนะต้องลองอันที่สี่คือเริ่มเก็บข้อมูลในการสำรวจจากผู้คนในย่านบางขุนเทียนนะเริ่มเก็บข้อมูลในย่านใกล้ๆอันที่ห้าคือรวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาดราคาที่ยอมรับได้และนำมาวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ไหมแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเราอาจถ้าเกิดเป็นแบบไม่แน่ใจว่าย่านบางขุนเทียนเนี่ยเขาจะมีโรงงานเยอะไหมหรือในที่เราอยู่มันเป็นหมู่บ้านเออถ้าในความรู้สึกเนาะถ้าเป็นหมู่บ้านอาจารย์เชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีเงินแต่ถ้าเป็นโรงงานกลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้เข้ามาน้อยดังนั้นเนี่ยราคามันจะแตกต่างไปเลยนะเราลองดูนะลองเปรียบเทียบสองระหว่างเขตที่มันเป็นเขตโรงงานเยอะๆราคามันจะอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเขตที่มันเป็นหมู่บ้านต้องดูด้วยนะหมู่บ้านเขตไหนล่ะถ้าอย่างทองหล่อแน่นอนราคาต้องสูงถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่านู่นนี่นั่นถ้าเป็นเขตลำกำแหงก็จะอีกราคาอีกราคาหนึ่งนะคือมันก็ต้องดูโซนด้วยเนาะแต่บางเขตแบบคือเคยเจอแบบอย่างแถวบ้านเนี่ยแถวชลบุรีเนาะบางร้านราคาโอ้โหเท่ากรุงเทพเลยนะเอาจริงเหมือนอาหารก็เท่ากันเลยนะไม่ได้บางทีเขาก็กำไรเกินควรแต่หลังๆก็ไม่ต้องเลือกพื้นที่นะราคาก็สูงพอกันอยู่ที่อาหารนะคะวัตถุดิบแพงหรือเปล่าถัดมานะคะสรุปผลแล้วก็นำเสนอต่อหุ้นส่วนหรือเจ้าของกิจการเราเอาข้อมูลต่างๆที่เรามาเรียบเรียงหรือวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วมาเรียบเรียงใส่เป็นเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ใส่สรุปผลว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาเราได้อะไรบ้างแล้วก็นำมาพรีเซนต์หรือนำมาเสนอผู้บริหารหรือเจ้าเขาเรียกคนลงทุนนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าต่อหุ้นส่วนหรือลงทุนถ้าเราต้องการกู้เงินเราก็เอาผลเนี้ยไปให้กับเป็นเอกสารประกอบนะให้กับแบงก์มีนะคะมีนะทำวิจัยเพื่อ
เหมือนเขาเรียกทําแผนธุรกิจอะทําแผนธุรกิจก็เหมือนทําการวิจัยนะแต่มันเป็นอีกไทป์หนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้เขาเห็นว่าธุรกิจที่เราจะทําเนี่ยเราสามารถทํากําไรหรือสามารถดําเนินการได้ดําเนินงานได้จริงไม่ใช่ขายฝันนะอันนี้คือตัวอย่างถัดมานะคะถัดมาหลักจริยธรรมทางวิจัยการตลาดคืออะไรนะคะคืออะไรในส่วนของการทําวิจัยนะคะนอกจากว่าจะต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจัยเองนะตามที่คณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะมีเป็นหน่วยงานนะคะกำหนดไว้ว่าผู้วิจัยพึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการทําวิจัยมีอะไรบ้างนะคะหลักจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติในการทําวิจัยมีอยู่3พฤติกรรมด้วยกันพฤติกรรมแรกก็คือไม่ควรใช้การวิจัยเพื่อบังหน้าการขายของหรือเพื่อระดมทุนนะคือไม่ได้ทำเพื่อที่จะเรียกร้องคนมาลงทุนอะไรประมาณนี้ในความหมายที่ในนี้บอกเนาะมันจะมีบางหน่วยงานหรือเปล่านะที่เอาการวิจัยไปแสดงว่าเนี่ยฉันทำก็เหมือนกับทำแผนธุรกิจที่จะบอกแหละเพื่อให้มันเห็นผลว่าเออฉันทำวิจัยมาแล้วนะอนาคตตลาดมันจะเป็นไปในทิศทางนี้ซึ่งมันจะสามารถอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำรายได้ให้กับเรามากๆมันก็ทำได้นะถ้าเราเป็นเจ้าของทำเพราะเจ้าของทำเองไม่ได้ไปหลอกใครนะหนึ่งจุดสองควรรักษาความซื่อสัตย์ในการทำวิจัยด้วยไม่ปลอมแปลงแก้ไขข้อมูลเออ อ่านตรงนี้เราคิดถึงตัวเองตอนที่เรียนปริญญาตรีแต่นั่นก็คือตอนเรียนไงเราก็ไม่ได้อาจารย์เชื่อว่าในผลการวิจัยที่ทางมาที่ทางวิทยาลัยที่เราทำมันเป็นวิชาหนึ่งที่ก็เชื่อว่าไม่ได้เอาไปใช้จริงเราทำเพื่อให้เราเห็นว่าเรามีความเข้าใจในการขั้นตอนวิธีการทำนั่นตอนนั้นนะที่คิดแต่ก็ไม่รู้ว่าทำจริงหรือเปล่านี่ก็คือควรนะคะไม่ปลอมแปลงเอกสารไม่ปลอมแปลงข้อมูลที่ว่าคือข้อมูลในแบบสอบถามนั่นแหละห้ามปลอมแปลงแม้แต่ของลูกค้าเองของคนที่ทำนะคะผู้บริโภคอย่าไปปลอมแปลงเขากรอกมาอย่างไรก็ใส่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่นำเสนอข้อเท็จข้อมูลเท็จนะคะแล้วไม่ปกปิดการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้คือเขาประมาณว่าสมมติว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลเพื่อให้มันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดความหมายในประโยคนี้นะคะคือให้มันเป็นไปตามที่ข้อมูลที่ได้รับมาจริงเพราะว่าการที่เราให้คนเขาช่วยเราทำไปแบบสอบถามอ่ะคือมันเป็นข้อมูลที่อาจารย์ก็ไม่100%นะพอสังเกตไหมเวลาเราไปเขามีคนขอทำเซอร์เวย์อ่ะมีใครทำแบบตั้งใจไหมถ้าเวลาน้อยอ่ะตั้งใจน้อยมากถ้าโอเคฉันมีเวลาฉันก็จะการของฉันไปเรื่อยตามข้อเท็จจริงแต่บางทีความเร่งรีบเราต้องดูผู้บริโภคด้วยเวลาทำแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือมันมาจากผู้บริโภคดังนั้นเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นนะคะ1.3ก็คือการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการตลาดมีอย่างน้อย4 กลุ่มด้วยกันนะคะทุกกลุ่มควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็ได้รับการปกป้องตามหลักจริยธรรมนะมีกลุ่มอะไรบ้างนะคะจริยธรรมอีทริกเรียกว่าอีทริกนะคะ
ก็จะมีบริษัทลูกค้าบริษัททำวิจัยผู้ถูกสัมภาษณ์แล้วก็สาธารณชนอย่างนั้นเนี่ยคนที่แปลงสารหรือคนที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ไม่ควรจะบิดเบือนเพราะว่าเพราะอะไรเพราะคนที่จะได้รับผลประโยชน์มันก็จะมันไม่เรียกว่ามันทำไปก็สูญเปล่าอ่ะอย่างบอกว่าบริษัทผู้ทำวิจัยถามว่าถ้าเกิดผู้บริษัททำวิจัยบอกว่าฉันอาจจะคือเขาที่เขาจ้างเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาต้องการข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดจากที่อาจารย์เคยได้ยินจริงๆที่บริษัทเขาก็มีทําวิจัยเหมือนกันทําวิจัยภายในบริษัทอะค่ะคือพนักงานมันเยอะค่อนข้างเยอะนะคะพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยขนาดในตัวบริษัทเองยังไม่มีการไว้ใจกันเองว่าจะทําแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีเขาจึงจ้างให้บริษัทเข้ามาทําวิจัยให้ว่าพนักงานที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเขามีพฤติมีความรู้สึกหรืออะไรกับทางกับบริษัทคือให้เขียนให้ทำแบบสอบถามเซอร์เวย์ปีต่อปีนะคะเขาก็จะทำเขาก็แจกให้ทำสมมติว่าเขาถ้าคือมันจะมีเหมือนเช็คอะว่าอาคุณทำเสร็จแล้วคือมันไม่เวลาตอนที่เราทำอะเขาไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บันทึกชื่อแต่เขาจะใช้วิธีการนะคะวัดเปอร์เซ็นต์ว่าอาสมมติมีพนักงาน5,000 คนคุณทำเข้ามาแล้ว4,500เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ให้ทำถ้าเปอร์เซ็นต์ถึง98%จริงๆเขาอยากให้100%นั่นแหละแต่มันเป็นไปได้น้อยมากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามให้เปอร์เซ็นต์ได้เกือบ100ที่สุดให้มันได้เยอะสุดแล้วเขาก็จะผลลัพธ์นั้นอะมารีพอร์ตให้กับทางบริษัทนะคะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าทำไมถึงไม่ใช้คนข้างในทำเพราะเขากลัวว่าข้อมูลที่ออกมาจะไม่เป็นความจริงเขาก็เลยต้องจ้างบริษัททำวิจัยนะคะอ่านถัดมานะคะหลักจริยธรรมที่มีผลต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวิจัยการตลาดมีอะไรบ้าง2.1บริษัทลูกค้านะคะหรือบริษัทผู้สนับสนุนการทำวิจัยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทลูกค้าที่เกิดจากการทำวิจัยมีอะไรบ้างนะคะละเมิดความลับของลูกค้าละเมิดความลับก็คือไม่เก็บข้อมูลลูกค้าเวลาลูกค้าทําข้อมูลกรอกข้อมูลมาเขาจะมีข้อเขาจะมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลที่เป็นชื่อใช่ไหมคะเบอร์โทรอันนี้ไม่ควรเปิดเผยนะคะไม่ควรเปิดเผยทํางานวิจัยอย่างไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องผลวิจัยไม่น่าเชื่อถืออันนี้พฤติกรรมไม่ดีนะคะ2.2บริษัทผู้ทำวิจัยอะไรบ้างล่ะผู้รูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทผู้ทำวิจัยเกิดจากบริษัทลูกค้าแซงให้บริษัทผู้ทำวิจัยเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะจ้างบริษัทนั้นทำวิจัยอันนี้คือระหว่างไม่เป็นธรรมต่อบริษัทผู้ทำวิจัยที่เกิดจากบริษัทลูกค้าอันนี้คือในกรณีที่มุมมองลูกค้าไม่เป็นธรรมกับบริษัทผู้ทำวิจัยนะคะอาจจะให้ทำอะไรบางอย่างที่บริษัทผู้ทำวิจัยไม่อยากทำก็ได้หรือการไม่รักษาข้อตกลงด้านเวลาและเงินทุนบริษัทลูกค้าอ้างว่าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะควรคือด้วยบริษัทอาจารย์เชื่อว่าบริษัทที่เขารับทำวิจัยเขาต้องมีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันจะต้องคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างน้อยบริษัทจะต้องมีความไว้ใจให้กับ
ทางบริษัทที่รับทำนะรับทำเพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะมีค่าใช้จ่ายถัดมานะคะอันที่สามก็คือผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ตอบแบบสอบถามรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ตอบแบบถามนะคะมีดังนี้นะคะก็คือการหลอกลวงจากบริษัทผู้ทำวิจัยเช่นการนำข้อมูลไปเปิดเผยการเปิดเผยเพื่อผู้ตอบแทนแบบสอบถามนะหรือการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเช่นการนำเครื่องวัดการชมการนำเครื่องวัดการชมโทรทัศน์ไปติดตามอพาร์ตเมนต์โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้อาศัยอยู่รู้ตัวล่วงหน้านะสิ่งสำคัญคือข้อมูลลูกค้านะคะข้อมูลผู้ทำผู้แบบสอบถามอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรากรอกข้อมูลให้กับเซอร์เวย์ฟอร์มอะเวลาก็ทำให้ช่วยให้เราช่วยอะค่ะมันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อโทรศัพท์จริงๆเวลาอาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยให้เบอร์จริงนะแกล้งให้เบอร์ผิดๆไปเพราะว่าอะไรเพราะเราก็กลัวเหมือนกันพอไปแล้วเขาไปทำอะไรต่อไม่รู้อ่ะนะคะแต่สุดท้ายแล้วบริษัทอื่นคือมันก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะการหลังๆมันจะมีเรื่องกฎหมาย PDPA เข้ามานะคะเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยบริษัทก็ต้องระวังด้วยกันนะคะแล้วก็การสำรวจทางออนไลน์โดยถือโอกาสใช้รายชื่ออีเมลในการส่งแบบสอบถามอาจเป็นการส่งอีเมลที่ผู้รับไม่พึงปรารถนาซึ่งเรียกว่า spamming ก็คือเป็นอีเมลที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะสรุปเพื่อนเข้าได้ไหมเนี่ยหายไปเลยเพื่อนก็หายไปเลยเนี่ยนะคนทั้งหน้านะถ้าใครที่มีแววว่าจะเข้าไม่ได้ให้เข้าก่อนนะก่อนเข้าเรียนนิดนึงจะได้รู้ตัวรีบแก้ปัญหาทันนะคะสแปมมิ่งเมลนี่คือรู้ใช่ไหมเวลาเรามีอีเมลแล้วมันจะมีเมลแบบปลอมแปลกๆเข้ามาที่อีเมลเราดังนั้นเนี่ยระวังกันนิดนึงเนาะเพราะบางทีมันก็จะมีเป็นพวกแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคือบางเมลเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้มีไวรัสเนาะเมื่อก่อนมันก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่คนที่พวกแฮกเกอร์มันเข้ามานะเช่นเดียวกันปัจจุบันก็ระวังนิดนึงเนาะใครส่งลิงก์มาก็จะไปกดเห็นมีข่าวบ่อยมากเลยกดลิงก์ปุ๊บแล้วดูดเงินได้หมดเนี่ยก็ระวังกันนิดนึงจริงๆก็ไม่เชื่อแต่ว่าก็ระวังไว้ก็ดีไม่ต้องไปกดอะไรแล้วก็การเอาเปรียบผู้ตอบแบบสอบถามนะคะผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิ์ที่จะให้ความร่วมมือนะการเอาเปรียบจริงๆก็ไม่ควรเนาะต้องระวังนิดนึงแล้วก็คือไอ้คนที่กรอกอ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะว่าเขาจะกรอกหรือไม่กรอกถูกไหมแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่เกรงใจถ้าเราบางครั้งเวลาเราไปเขามาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยถ้าเรามีเวลาบางทีใจก็ช่วยนะช่วยกรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็กลัวเหมือนอย่างที่บอกเหมือนกลัวกรรมตามทันเพราะเราก็อยากให้อะไรอ่ะอยากช่วยอ่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปขอความช่วยเหลือเขาจะได้ช่วยเราด้วยแต่ถ้าเกิดมันเวลาไม่พอเราก็ขอโทษนะคะอะไรก็มีขอโทษไปด้วยนะว่าเราสิทธิ์ของผู้
ตอบแบบสอบถามนะคะมีอะไรบ้างนะคะสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวนะคะแน่นอนมันเป็นสิทธิ์ของเราการที่เขาจะมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธหรือช่วยก็ได้นะคะสองสิทธิความปลอดภัยนะความปลอดภัยก็คือระวังตัวเองอย่างที่อาจารย์ไม่แนะนําให้พวกเราไปโกหกข้อมูลเขานะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราอาจจะเขียนเท่ากับที่เราให้เขาได้อาจจะเขียนชื่อเล่นแล้วเบอร์โทรอาจจะให้เบอร์โทรผิดไปแต่ข้อมูลที่อยู่หลังจากนั้นล่ะเราให้เขาความจริงได้นะคะอันนี้ไม่ได้แนะนําแต่ว่าระวังตัวเองไงเพราะบางทีเราให้เบอร์โทรจริงไปเราไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรต่อนะนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะเทคนิคคือช่วยไงแต่ว่าบางอย่างที่เราไม่อยากเปิดเผยเราก็ไม่ให้นะแล้วก็สิทธิ์ที่จะรู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานวิจัยนะแน่นอนหลังจากทำวิจัยแล้วเราก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องอาจจะสอบถามกลับไปด้วยว่าเป็นหน่วยงานไหนยังไงทำไปเพื่ออะไรถ้ามีเวลานะถ้าเป็นคนแบบจริงจริงจังแล้วต้องการข้อมูลจริงก็คุยไว้รู้เรื่องไปเลยแล้วก็ช่วยนะสิทธิ์ที่จะรู้ผลทางการวิจัยถ้าเขาไม่ได้บอกถ้าเขาไม่ได้บอกในแบบสอบถามก็เราก็ถามไปเลยว่าเราอยากทราบอะไรนะแล้วก็สิทธิ์ที่จะเลือกตอบคำถามมันสมมติว่ามันมี10 ข้อคุณจะเลือกตอบทั้งหมดก็ได้หรือบางคำตอบก็ได้นะถามว่าอย่างอายุเงินเดือนอยากบอกไหมมันบางทีมันก็ไม่ได้ให้เราระบุหรอกเขาแค่อยากได้ว่าช่วงเงินเนาะสังเกตเนาะมันจะมีช่วงเงินเดือนเท่านี้เท่านี้คุณอยู่ช่วงไหนนะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะส่วนตัวอันนี้คือในกรณีที่เป็นสิทธิ์ถัดมานะคะหลักจริยธรรมข้อที่สองมีส่วนของ2.4ก็คือสาธารณชนคนที่เกี่ยวข้องนะคะในการทำวิจัยการตลาดก็คือบุคคลทั่วไปที่อ่านหรือได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่การวิจัยผลการวิจัยอาจให้ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคมบริษัทผู้ทำวิจัยและบริษัทลูกค้าจึงควรตระหนักถึงจริยธรรมสำคัญสาธารณชนด้วยดังนั้นในข้อมูลที่เราได้ไปแล้วสรุปออกมาเนี่ยมันควรเป็นประโยชน์นะคะมันควรเป็นประโยชน์กับสาธารณชนด้วยหรือบางอย่างอาจจะมีผลกระทบอ่ะแต่ก็ต้องดูนะคะว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนถัดมาบทบาทของการวิจัยการตลาดนะในการตัดสินใจมีอะไรบ้างนะอย่างข้อแรกนะคะกระบวนการจะสะท้อนกับเกี่ยวกับสาระสำคัญข้อมูลทางการตลาดนะคะให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดอย่างไรบ้างนะมันเป็นถ้าบอกว่าการทำวิจัยมันทำมาเพื่อนะมาเพื่อให้เรามันเป็นประโยชน์กับให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์มันก็จะเป็นตัวบอกอีกตัวหนึ่งว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงกลยุทธ์อันที่สองนะเป็นเครื่องมือพื้นฐานประการแรกของผู้บริหารการตลาดนะในการแสวงหาโอกาสใหม่ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจหาลูกค้ากลุ่มใหม่หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นต้นที่มีโอกาสทำให้เกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าเราบอกว่าอย่างข้อหนึ่งบอกว่าการหาข้อมูลทางการตลาดเพื่อตัดสินใจใช่ไหมอย่างข้อสองบอกว่าเป็นการแสวงหาหรือศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้มันเกิดโอกาสเพิ่มกำไรได้มันได้ทั้งสองทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการหากลยุทธ์หรือการหา
หรือการหาหรือเพิ่มนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้ด้วยอันนี้คือเป็นบทบาทหลักๆของการวิจัยการตลาดถัดมาความสำคัญนะคะบทบาทมีสองความสำคัญล่ะมีอะไรบ้างนะคะความสำคัญของการวิจัยการตลาดต่อผู้บริหารนะคะก็คือ1ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีคุณภาพยิ่งขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องในการทำวิจัยเราใช้ขั้นตอนของการทดสอบเนาะในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ทำให้การตัดสินใจที่มีเหตุผลรองรับมันทำให้ธุรกิจเสี่ยงน้อยหรือทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงไปอีกนะคะอย่างน้อยคือมันก็มีข้อมูลไงถ้าเราบอกว่าเราตัดสินใจแบบไม่มีข้อมูลเราทำได้ไหมสมมติว่าเราเอาง่ายๆเอาเรื่องง่ายๆอย่างพวกเนี้ยถ้าเราไม่ดูพยากรณ์อากาศเราจะรู้ไหมว่าเราจะทำอะไรได้บ้างบางทีเราบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวทะเลโดยที่ไม่ดูพยากรณ์นะตัดสินใจแล้วไปเที่ยวทะเลแน่นอนแต่ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บฝนตกทะเลโกรธนะมันผิดพลาดไหมผิดพลาดนะเพราะเราไปทะเลแล้วอะเรากลับตัวไม่ได้นะมันก็ต้องไปทะเลพอไปทะเลปุ๊บมันไม่ได้เที่ยวมันก็กลายเป็นว่าเราผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าอ้าวไปทะเลตรงไหนล่ะที่มันมีฝนถ้าบอกตรงนี้มีฝนเราไม่ไปเราไปที่อื่นมันมีตัวเลือกนะมันทำให้เรามีตัวเลือกถัดมานะคะทำให้ผู้บริหารได้พบข้อผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาจะช่วยป้องกันไม่ให้ผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคตมันก็จะเหมือนเป็นการทำเขาเรียกการทำสถิติไว้เนาะว่าอะไรที่เราทำไปแล้วเกิดปัญหาหรือข้อมูลเหล่านี้เราสามารถไปใช้ในอนาคตได้ด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าอ๋อครั้งที่แล้วเราทำวิจัยเรื่องนี้ไว้เราอาจจะเอ้ยมันอาจจะถึงแม้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเราสามารถมันอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเป็นข้อมูลอ้างอิงแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะถ้าเกิดเราทำไปแล้ว10 ปีอย่างเงี้ยเราควรทำใหม่นะคะจริงๆผลการวิจัยเนี่ยทำบ่อยได้นะคะทำบ่อยได้ถ้ามีค่าใช้จ่ายก็อาจจะอยู่ที่งบประมาณบริษัทอาจจะ2 ปีครั้งหรือ3 ปีครั้งอะไรเงี้ยเพื่ออัปเดตอะไรอัปเดตปัจจุบันที่สุดเพราะความต้องการของคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่มีวันที่สุดใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นเนี่ยบางทีวิจัยที่ทำมาแล้ว3 ปีหรือ2 ปีแม้กระทั่งปีเดียวก็ควรทำใหม่นั้นในปีถัดไปถัดมาข้อ3ทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจสภาพตลาดนะคะแล้วก็พิจารณาปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพตลาดด้วยนะอย่างที่บอกว่าตลาดมันเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเร็วดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่มันเคยทำมาแล้วนานก็ทำใหม่อีกรอบเพื่อให้ได้ผลนะถัดมาโอ้โห84 สไลด์เพิ่งไป14 สไลด์อ่ะประเภทนะฮะประเภทของการวิจัยการตลาดนะฮะมาดูมีอะไรบ้างคะประเภทในที่นี้นะคะการวิจัยการตลาดมีแบ่งออกไปหลายประเภทด้วยกันนะคะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นมีประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยนะเราแบ่งได้ในที่นี้นะคะ3 ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือการวิจัยเชิงการตรวจสอบนะหรือวิจัยเชิงค้นคว้ามันก็ตรงตามชื่อเลยเนาะตรวจสอบคือการค้นคว้าหาสิ่งที่ไม่อะไรใหม่ๆ
นะอย่างเช่นอย่างถ้าตัวอย่างในทางการตลาดก็จะเป็นพวกโปรดักต์นวัตกรรมใหม่หรือวิจัยว่าไอ้โปรดักต์นี้มันเป็นยังไงก็ได้นะคะอะไรที่ทำแล้วมันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆในลักษณะของการค้นคว้าอันที่สองคือการวิจัยเชิงพรรณนาอันนี้อาจจะไม่ได้แบบหาข้อเท็จจริงหรือการแก้ไขอะไรการวิจัยเพื่อให้มันเขาเรียกว่าอภรณนาเนาะอย่างหัวข้อมันพรรณนาอยู่แล้วเป็นการบรรวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็อธิบายนะเป็นเนื้อหาซะส่วนใหญ่นะไม่ได้ต้องการข้อเท็จจริงต้องถามว่าต้องการข้อเท็จจริงไหมก็ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเป็นการอธิบายอะไรบางอย่างนะเพื่อให้เข้าใจนะอย่างที่สามการวิจัยเชิงสาเหตุหรือวิจัยเชิงเหตุผลมันเป็นการวิจัยเพื่ออธิบายของปัญหาอะไรบางอย่างนะด้วยการให้สาเหตุแล้วก็เหตุผลเพื่อให้มันได้เกิดข้อเท็จจริงนะแต่ทั้งสามวิจัยเนี่ยมันก็จะใช้วิธีขั้นตอนเดียวกันหมดเลยนะมันไม่ได้วิธีการจะไม่ได้เปลี่ยนไปเชิงตรวจสอบนะฮะเป็นวิจัยที่มุ่งหาศึกษาข้อเท็จจริงนะหาความรู้เบื้องต้นหาประเด็นปัญหาเพื่อทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงสถานการณ์ปัญหาที่ผู้วิจัยเผชิญอยู่ดังนั้นเนี่ยในการวิจัยแบบนี้ก็จะเป็นพวกนะคะอาจจะต้องแบบถ้าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปอย่างการตลาดแน่นอนมันก็ต้องเรื่องของโปรดักต์หรือปัญหาของแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆทำไมคนถึงใช้ผลิตภัณฑ์น้อยลงนะหรือทำไมผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เหมาะกับคนกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการทำเพิ่มก็ได้มันก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะเชิงพรรณนาเป็นวิชาวัตถุสำคัญในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นนะก็ได้นะในเชิงการตลาดเป็นการวิจัยที่แพร่หลายมากในเชิงวิจัยทางการตลาดนะโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีลักษณะก็คือหนึ่งเพื่อบรรยายหรืออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มคนต่างๆอย่างเช่นต้องการศึกษาคุณลักษณะของด้านเพศอายุระดับศึกษารายได้ของผู้บริโภคซื้อสินค้าในศูนย์การค้าที่มีขนาดกลางและผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อที่ให้รู้ว่าทำไมคนกลุ่มนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วทำไมถึงไปบริโภคกลุ่มนี้คือมันก็จะมีอย่างตัวอย่างสีแดงที่บอกนะหรือเพื่อประมาณร้อยละของจำนวนผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมบริโภคในลักษณะต่างๆอย่างเช่นศึกษาร้อยละของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าประจำในศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะอย่างนี้ก็จะเป็นอาจารย์จำได้ว่าตอนที่นี่ปริญญาตรีก็คือทำแบบเชิงพรรณนานี่แหละนะทำเชิงพรรณนาเพราะว่ามันง่ายที่ว่าง่ายแหละไม่ได้อะไรนะคะแค่เราทำข้อสองจำได้ว่าทำข้อสองนะคะประเมินร้อยละของจำนวนอะไรบางอย่างที่ทำมาตอนนั้นนะเพราะว่าเราเอาแค่ข้อมูลถึงว่าเอาข้อมูลของ400 คนมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เราได้เปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราก็อะไรคะเอามาแปลงผลอธิบายตัวเลขสมมติว่าได้80%ก็อธิบายตัวเลขว่าทำไมถึงได้80%ตามข้อมูลที่เราหามาได้ถามเพื่อศึกษาความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวแปรพฤติกรรมของผู้บริโภคกับ
ตัวแปรทางด้านการตลาดเช่นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนการส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมบริโภคของผู้ซื้อนะเพราะว่าเวลาเราตั้งชื่อเราก็ต้องตั้งชื่อให้มันมีวิธีการตั้งชื่อแบบคือมันถ้าเราไปตั้งแบบไม่ง่ายอ่ะมันไม่ได้ในชื่อมันต้องบอกด้วยนะในอย่างอันเนี้ยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนการส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ซื้อนี่คือชื่อของวิจัยนะไปตั้งแบบสั้นอะไรแบบไม่ได้นะเราต้องบอกเลยว่าเราศึกษาอะไรนะอันที่สี่เพื่อพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางการตลาดเช่นพฤติกรรมพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภควัยรุ่นด้วยนะหรือพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์การซื้อแท็บเล็ตของของนักศึกษาก็ได้ระบุไปเลยก็ได้นักศึกษามหาวิทยาลัยเพราะวัยรุ่นกับนักศึกษามหาลัยก็น่าจะกลุ่มเดียวกันเนาะมันก็แล้วแต่ว่าเราใช้คำนะเล่นคำอย่างการวิจัยเชิงพัฒนาแบ่งนะจะออกแบบสำหรับตอบคำถามเอาเป็น6 ข้อนะคะมีอะไรบ้างนะมีหนึ่งก็คือใครนะกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่สนใจจะทำเป็นใครนะสองทำอะไรข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องการได้จากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะเมื่อไหร่ควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเมื่อใดบ้างนะที่ไหนนะฮะแวร์ควรเก็บข้อมูลจากผู้ตอบสอบถามในสถานที่ใดบ้างต้องระบุลงไปเลยนะฮะทำไมล่ะ why นะฮะเพราะเหตุใดจึงต้องเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลคืออะไรนะพบวิธีใดจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีใดก็คือ6 ข้อ Who What When Where Why Way ก็เหมือนภาษาอังกฤษเนาะ WH WH 5 W H 1 W ก็คือ Who What When Where Why แล้วก็ Way นะอันนี้คือเป็นลักษณะของเชิงพัฒนาเนาะออกแบบแบบจริงๆอ่ะการออกแบบสอบถามเนี่ยอันหลักๆของเชิงพัฒนาก็จะ6ในลักษณะอื่นก็จะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันมันต้องมีมันจะมีออกมีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วว่าจะต้องตั้งคำถามแบบไหนบ้างถัดมาการเชิงเหตุผลนะคะการวิจัยเชิงเหตุผลตัวแปรอิสระนะแล้วก็ตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะในการเชิงเหตุผลเนี่ยทำไมถึงต้องมี2 ตัวแปรนี้เพราะมันเป็นการมุ่งศึกษาความสัมพันธ์นะระหว่างตัวแปรนะระหว่างตัวแปรแล้วก็ในส่วนของการทำวิจัยเชิงเหตุผลเหมาะกับวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะมีอะไรบ้างเพื่อให้ทราบตัวแปรใดเป็นเหตุตัวแปรใดเป็นผลแล้วก็ของปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษาอันนี้จะมีความยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องหาตัวแปรให้ได้ว่าอะไรคือตัวแปรอิสระแล้วก็อะไรคือตัวแปรตามเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราจะอยากได้คือมันจะต้องรู้ไงว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันเป็นยังไงหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเป็นการแปรผลนะของสองตัวเนี้ยนะคะสองเพื่อตอบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นเหตุกับตัวแปรที่เป็นผลนะต้องการพยากรณ์นะเป็นตัวแปรที่ผลเป็นผลที่วิจัยต้องการพยากรณ์
ดังนั้นวิชาการทำวิจัยเหตุผลเนี่ยต้องมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็มีการออกแบบการวิจัยให้ชัดเจนนะคะเช่นเดียวกับการวิจัยเชิงพรรณนาอย่างที่จะบอกว่ามันก็ต้องคล้ายๆกันมีความคล้ายคลึงกันอ่าแบตจะหมดแบตจะหมดอีกนิดนึงกำลังดูเวลาถัดมานะคะคือหัวข้อที่สามไปไวๆหลักการและขั้นตอนของกระบวนการวิจัยการตลาดนะมีอะไรบ้างนะคะในกระบวนการนะคะหมายถึงการขั้นตอนในการดำเนินงานต่างๆนะเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือเพื่อตอบปัญหาการตลาดประกอบด้วย6ขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าแต่ละขั้นตอนมันอะไรบ้างเนาะมันจะได้เจาะลึกไปแต่ละขั้นตอนมาดูขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกความหมายของวิธีการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนในขั้นตอนแรกคือการกําหนดปัญหานะกําหนดปัญหาคืออะไรนะกําหนดปัญหาทางการตลาดหรือการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆนะแล้ววิจัยจะต้องดําเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆก่อนโดยมีการหนึ่งนะอภิปรายร่วมกับผู้มีหน้าที่ตัดสินใจก็คือคุยกันแหละคุยนะคะเป็นการอาจจะเป็นการปรึกษาหารือนะคะคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจสองสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือทบทวนเอกสารสารสนเทศที่มีอยู่แล้วถ้าในกรณีที่มีอยู่แล้วเราสามารถเอามาทำเป็นข้อมูลได้นะหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิก็คือเบื้องต้นนะดูดีเทลก่อนว่าเอ๊ะฉันจะกำหนดปัญหาอะไรนะดังนั้นเนี่ยในบางครั้งอาจจะต้องทำการวิจัยเชิงตรวจสอบก่อนเช่นทำการสนทนากลุ่มหลังจากนั้นจึงสรุปปัญหาการวิจัยก็คือการกำหนดปัญหาเนี่ยเราก็มาคุยกันนะถ้าเป็นในบริษัทเราก็จะคุยก่อนว่าในบริษัทต้องการอะไรนะต้องการอะไรพอได้ข้อสรุปเราอาจจะไปทำอะไรต่อล่ะเพื่อให้มันได้ปัญหาจริงๆนะนอกจากคุยแล้วต้องเอาข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ด้วยนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเราต้องการทำวิจัยเรื่องอะไรปัญหาของเราคืออะไรมากำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะเป็นการกำหนดกรอบแนวความคิดของปัญหาวิจัยนะคะว่าจะต้องดำเนินในประเด็นต่างๆอะไรบ้างนะอย่างแรกศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตัวแปรที่ควรศึกษานะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคืออะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำหนดขึ้นมาเราก็ต้องไปดูก่อนว่าปัญหานั้นเนี่ยมันมีควรมีตัวแปรอะไรบ้างมีหรือไม่มีแล้วควรนำเอามาใช้หรือไม่นะถ้ามันเป็นตัวเด่นหรือตัวที่มันจำเป็นก็ควรจะเอาขึ้นมาหยิบมานะสองกำหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยโดยอาศัยความรู้จากวิธีการนะคะวิทยาศาสตร์โดยพิจารณาตัวแปรที่ศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรประเภทต่างๆนะดังนี้อิสระตัวแปรอิสระคือเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่มีผู้วิจัยต้องการทําความเข้าใจนะคะจึงจะเปลี่ยนแปลงค่าตาม
อิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวแปรแทรกซ้อนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามแต่วิจัยต้องไม่ต้องการศึกษามีผลต่อตัวแปรทั้งสองแต่ถึงยังไงแล้วฉันก็ไม่ต้องการก็คือคนวิจัยไม่ต้องการแต่มันมีผลนะคะถัดมากำหนดขอบเขตการวิจัยมีอะไรบ้างนะคะขอบเขตกลุ่มประชากรนะคะว่าเราจะเอาเขตไหนนั่นแหละอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขตไหนล่ะถ้าเกิดห้างก็คือห้างแบบไหนห้างแบบเล็กหรือใหญ่กำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษานะอันที่สี่คือการกำหนดคำถามกำหนดคำถามในการวิจัยคือโปรเซสมันจะมีไม่มีกี่ข้อที่มีความยากหนึ่งในความยากก็จะเป็นข้อสี่นี่แหละกำหนดคำถามถามว่าคุณอยากให้มีคำถามในกระดาษแบบสอบถามสิบข้อไอ้สิบข้อเนี้ยกว่าคุณจะตั้งคำถามได้ตอนจำได้ว่าตอนนี้ทำเนี่ยดีกับให้อาจารย์เยอะมากไม่ใช่เสียอาจารย์ดีกับเยอะมากก็คือเวลาเราทำอ่ะเราต้องส่งให้อาจารย์รีวิวให้ใช่ไหมคะบางทีมันเฮ้ยมันอาจารย์ก็จะบอกอันนี้ไม่ได้นะมันควรเป็นแบบนี้หรืออันนี้ไม่ได้ไปคิดมาใหม่ไอ้ที่บอกเปลี่ยนก็โอเคนะแต่ไอ้คิดมาใหม่เนี่ยมันต้องไปแบบไปกลั่นกรองมาใหม่อีกรอบว่าเอ้ยฉันควรจะตั้งคำถามยังไงดีต้องไปหาตัวอย่างให้หลายตัวอย่างมาประกอบไปด้วยนะคะคำถามวิจัยคือข้อความที่แสดงถึงองค์ประกอบเฉพาะของปัญหาวิจัยนะห้ากำหนดสมมุติฐานของการวิจัยสมมุติฐานนะคะเป็นการตีต่างก็คือเราลองสมมุติสินะแต่ก็ไม่ได้ต้องกำหนดแล้วมันก็ไม่จำเป็นนะว่ารีซอลออกมาต้องตรงก็คือเป็นการสมมุติขึ้นมานะสมมุติฐานของการวิจัยคือการตอบคำถามผู้วิจัยคาดคะเนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเป็นข้อความที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรสองตัวแปรขึ้นไปแต่ว่าที่บอกอ่ะอันมันเป็นแค่สมมุติเนาะแต่ถ้าว่าผลออกมายังไงแล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถัดมาการกำหนดตัวที่สามกำหนดแบบแผนวิจัยนะก็จะมีอะไรบ้างนะการกำหนดก็คือกรอบของแผนงานสำหรับการดำเนินงานโครงการวิจัยตรานะเป็นแบบแผนวิจัยนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทตรวจสอบพัฒนาเหตุผลซึ่งจะต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้มีกี่ประเด็นล่ะประเด็นแรกก็คือกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องศึกษาด้วยนะอันที่สองคือกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะสามกำหนดกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะอันที่สี่คือกำหนดวิธีการวัดนะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลมันบอกว่าทำไมวัดต้องกำหนดด้วยมันมีวิธีการวัดอยู่นะคะไม่ใช่ไม้บรรทัดวัดนะมันจะมีเขาเรียกว่าตัวการคำนวณตัวเลขอะสูตรแหละจะใช้สูตรไหนในการคำนวณอยากเห็นอะไรมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูช่วงท้ายอันที่ห้าคือการออกแบบเกี่ยวกับแบบสอบถามก็คือต้องออกแบบเองนะ
ออกแบบเองไม่ว่าจะตั้งคำถามออกแบบนะก็ดูว่าเราเดี๋ยวเราไปดูรีเทลอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีการเลือกวิธีการเนาะเพราะว่าไอ้วิธีการในการคำนวณมันจะแต่แล้วค่ามันจะบอกไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องดูให้ดีๆตัวที่6คือกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ยังไงนะฮะถัดมาอันที่สี่นะคะการปฏิบัติงานภาคสนามหรือการเก็บข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือการไปเริ่มทำนะคะก็คือมักเป็นการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาโดยอาจไปสัมภาษณ์ในบ้านตามศูนย์การค้าทางโทรศัพท์หรือนะส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์อันนี้เก่ามากเลยนะแต่ก็มีนะเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนคือไม่คุ้นอาจารย์ไม่คุ้นว่าอาจารย์มีส่งไปหรือเปล่านะเพราะมันมีความยุ่งยากอ่ะส่งไปแล้วต้องให้เขาส่งกลับมาอีกนะคะถ้าในกรณีที่เราแบบถ้าในกลุ่มที่เป็นบริษัทแล้วทำเขาจะโอเคแล้วก็คุ้มอ่ะแต่หลังๆไม่น่าแล้วนะมีออนไลน์แล้วน่าจะเป็นการส่งแบบออนไลน์ล่ะนะนะไม่ว่าจะเป็นวิธีใดเนาะผู้วิจัยต้องทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีที่เหมาะที่สุดนะแล้วก็ฝึกสัมภาษณ์ก่อนออกสนามเสมอนะควบคุมสัมภาษณ์ให้ได้ตามคำตอบที่เชื่อถือได้แล้วก็มีคลาดเคลื่อนจากการสัมภาษณ์น้อยที่สุดก็คือตอบให้ตรงคำถามนะเก็บข้อมูลให้ได้มากสุดอันที่ห้านะคะการจัดเตรียมข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการจัดเตรียมข้อมูลเนี่ยในจะรวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้นะโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานของการวิจัยเสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณตั้งวัตถุประสงค์ไว้อะมันจะต้องออกมาเป็นคำตอบให้กับวัตถุประสงค์นั้นมีสามวัตถุประสงค์คำตอบจะต้องมาตอบเชื่อมโยงด้วยกับสามบรรทัดนี้สามวัตถุประสงค์นี้นะฮะดูเหมือนยากนะแต่มันก็ลงตัวจริงๆนะฮะนะอันที่ห้านะคะการจัดเตรียมการรวบการรวมถึงการจะรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยนะคะวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้โดยคำนึงวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานของการวิจัยดังนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้คือเป็นอีกส่วนที่แบบที่เรามีการจัดเตรียมแล้วก็เราก็เอาข้อมูลเหล่านั้นอะมาวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่องมือต่างๆที่มีด้วยเครื่องมือต่างๆที่มีโอเคอาจารย์กำลังดูว่าเนื้อหาจะประจบตรงไหนอ่ะได้นะคะตรงนี้คือส่วนของขั้นตอนนะคะแต่ละขั้นตอนแล้วก็ความหมายของแต่ละขั้นตอนนะว่าทำอะไรนะคะอ่ะขออีกหัวข้อหนึ่งแล้วกันนะคะดังนั้นมาดูหัวข้อถัดไปตรง5 ขั้นตอนนี้คือไม่ติดอะไรเนาะเดี๋ยวมาดูหัวข้อสุดท้ายของวันนี้เนาะก็คือการวางแผนการวิจัยทางการตลาดในส่วนของการวางแผนนะเราจะวางแผนกันยังไงว่าฉันจะทําอะไรบ้างในแต่ละครั้งนะคะในส่วนของความสําคัญของการวางแผนนะคะคือผู้วิจัยต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะว่า
ทำอะไรแล้วก็ต้องครอบคลุมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะเพื่อที่จะให้การใจของเรานะคะมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดนะแล้วก็สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาหรือหาโอกาสใหม่ๆทางการตลาดได้ดังนั้นเนี่ยการวางแผนเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นบริษัทที่ให้ทำการวิจัยเขาก็จะมีการทำแผนมาเสนอใช่ไหมคะว่าจะเสร็จภายในเมื่อไหร่เช่นเดียวกันถ้าบริษัทหาคนมาทำเองคุณก็ต้องรู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ต้องทำตามให้เสร็จทันโปรเจกต์หมายถึงว่าหนึ่งวิจัยทำ3 เดือนหรือหนึ่งวิจัยทำ2 เดือนคุณก็ต้องทำให้ครอบคลุม2 เดือนนั้นและไม่เกิดอิมแพคกับโปรดักต์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันขั้นตอนการวางแผนนะคะมีอะไรบ้างกำหนดวัตถุประสงค์สังเกตว่ามันจะคล้ายกันไหมคล้ายกันเนาะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอะไรก็ตามมันจะเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการทำวิจัยนะคะพอถึงจะบอกว่าวัตถุประสงค์มีกี่ข้อมี3 ข้อวิจัยเสร็จแล้วต้องตอบได้3 ข้อนะ2กำหนดสมมติฐานถ้าจำเป็นต้องมีนะงานวิจัยที่ต้องกำหนดสมมติฐานเนี่ยคือวิจัยที่มีลักษณะการเปรียบเทียบหรือความสัมพันธ์นะส่วนงานวิจัยบางเรื่องไม่จำเป็นต้องมีสมมติฐานก็ได้อันที่3คือการกำหนดขอบเขตของการวิจัยตลาดนะมันเป็นงานวิจัยแต่การทำวิจัยแต่ละเรื่องต้องใช้งบประมาณแล้วก็เวลาแล้วก็คนนะคะผู้วิจัยจึงต้องทำกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนนะให้ชัดเจนว่าศึกษาอะไรบ้างนะคะตัวแปรก็คือศึกษาแล้วคือตัวแปรเนาะแล้วก็กับใครก็คือประชากรเพื่อจะได้เก็บข้อมูลเท่าที่นะเท่าที่ต้องการศึกษาดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดขอบเขตนะคะไม่กำหนดแผนไม่วางแผนมันจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถ้าเราทำอะไรมีแบบแผนเนาะมันจะลดค่าใช้จ่ายทันทีแล้วก็ต้องทำเสร็จให้ตรงตามที่กำหนดไว้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยนะคะอันที่4คือกำหนดแหล่งข้อมูลนะคะวางแผนหรือเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรหรือเปล่าได้ตัวแทนที่ดีนะคะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือเพื่อให้ได้ผลวิจัยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างสรุปอ้างอิงถึงประชากรอย่างเชื่อถือได้อันนี้5คือกำหนดเครื่องมือในการวิจัยอันเดียวกันเนาะกับตัวนั้นก็คือวางแผนแหละเราก็ดูแค่ว่าวางแผนแต่ละขั้นตอนตีมาอะไรบ้างถูกไหมอย่างนี้คือวางแผนแล้วต้องศึกษาอะไรบ้างใช้เครื่องมือวิจัยใดๆอันนี้มันมีเยอะลองไปดูนะคะอันสุดท้ายนะขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานวิจัยตลาดตัวสุดท้ายกำหนดพนักงานปฏิบัติงานบ้านสนามต้องวางแผนนะคะจะใช้จำนวนเท่าไหร่พนักงานเท่าไหร่มีคุณสมบัติอะไรเพื่อให้เก็บข้อมูลได้ผลไปตามผลตามความต้องการไว้แล้วก็เสร็จทันเวลาหรือเปล่านะคะอันที่8คือกำหนดวิธีการประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วก็จัดแยกหมวดหมู่ไว้เพื่อใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติหรือต้องยึดนะคะ9กำหนดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยกับตลาดเพื่อให้วิจัยในการรายงานต่างๆอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่กำหนดไว้
ไม่ให้เกินไปกว่านี้เซตไว้2 เดือนก็คือ2 เดือนนะ1 เดือนก็คือ1 เดือนแล้วแต่10คือกำหนดตารางปฏิบัติงานวิจัยนะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นร่วมกันเนาะว่ามีรายละเอียดบ้างทำอะไรบ้างนะเราไม่ได้ควบคุมอาจจะมีวิธีการคือแต่ที่มันจะมีวิธีการแต่ละที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูนะคะว่าจะมีเป็นแบบแมนนวลคือทําให้โดยตรงไหมหรือมีระบบรองรับไว้แล้วหรือเปล่าไม่ต้องทําผ่านคนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างของการทำโปรเจกต์อันนี้ตัวอย่างการกําหนดตารางปฏิบัติการวิจัยละทําไม่เห็นไหมคะว่าไอ้ข้อที่1ยาว2 อาทิตย์2 เดือนออกแบบการวิจัยการเขียน1 เดือนเนี่ยเขียนสร้างเครื่องมือและเขียนครึ่งเดือนก็คือเขียนไล่มาเรื่อยๆถ้าระบุวันได้จะดีมากนะคะนี่ไม่อาจจะไม่ระบุให้อันนี้ก็ในส่วนของวิจัยกระดาษในส่วนของเซสชันแรกเนาะตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเมื่อสักครู่เพื่อนเข้ามาแล้วเนาะเอ๊ะเราเข้ามาได้ยังไงกันน่ะอาจารย์ขอถามหน่อยเพื่อแล้วก็แชร์เพื่อนด้วยว่าถ้ามันเป็นอย่างเป็นขออาจารย์ดูนิดนึงมันเพื่อนบอกว่าเคยใช้มาก่อนแล้วเคยเข้าได้ใช่ไหมเข้ามายังเมื่อสักครู่แชร์เพื่อนหน่อย